การสไลด์ขึ้นนิดว้าวโอเคไหมนี่จะขยับรู้สึกว่าจะขยับนิดโอเคศึกษาไปด้วยกันครับผมวันนี้ผมก็มาพูดถึงเกี่ยวกับ okay. การคอนโทรลตัวเซอร์โวมอเตอร์นะครับผมก็จากตัวอย่างนี่คือหลักการคอนโทรลเซอร์โวคือมันจะมีตัวสัญญาณนะครับผมเป็นเส้นเหลืองเป็น สัญญาณครับที่เอาไว้คอนโทรลตัวเซอร์โวนะครับควบคุมทิศทางการหมุนของมันครับตัวนี้ตัวไอเซอร์โวนะมันสามารถหรือว่าเป็นการควบคุมทิศทางมันครับตั้งแต่0ถึง180องศาครับหลักการแรกก็ผมก็ใช้เป็นตัวสไลเดอร์นะผมเหมือนคลิปข้างก่อนนะที่ผมใช้เป็นตัวปรับความสว่างของตัว LED นะผมหรือรีกับรีความสว่างของตัว LED ให้สว่างมากกว่าน้อยขึ้นอยู่กับระดับของตัวการปรับในตัวสไลเดอร์นะผมโอเคหลักการตัวเซอร์โวก็เหมือนกันครับผมการหมุนการสไลด์ขึ้นลงนะมีผลต่อทิศทางของตัวของการหมุนของแกนตัวมอเตอร์ไอของตัวเซอร์โวนะผมโอเคหลักการแรกก็ตัวแอปพลิเคชันบนโมบายนะผมถ้าผมทำการสไลด์ครับผมสไลด์ขึ้นลงเนี่ยมันมีผลนะผมทำให้ตัวค่าที่เป็น value ของตัวสไลด์นะผมตั้งแต่0ถึง1023ครับผมไปถูกอ้างอิงไปยังตัวเซิร์ฟเวอร์นะผมตัวเซิร์ฟเวอร์ก็ประมวลผลจากนั้นก็ทำการส่งมายังที่ตัว ESP ไป26ครับสั่งให้ตัวเซิร์ฟเวอร์ทำงานครับ okay. ที่เรากำหนดครับหลักการประมาณนี้ตัวแอปพลิเคชันบนมือถือส่งค่าไปยังตัว Ring Server นะผมมีเซิร์ฟเวอร์ก็สั่งให้ตัว DTU ทำตามเงื่อนไขที่ตัวโมบายกำหนดสั่งการ ก็ประมาณนี้ครับ เรามาดูที่บนโมบายกันเลยไอ้บนตัวไอ้โมบายแอปกันเลยนะครับ อันดับแรกนะผมก็ทำการกด New Project นะครับจากนั้นก็ให้สร้างชื่อโปรเจกต์ที่ต้องการสร้างนะครับผมสร้างเป็นเซอร์โวครับผมคอนโทรลเลอร์ครับผมก็ผมอาจจะเขียนว่าเซอร์โวคอนโทรลเลอร์นะครับผมแล้วตัว device ผมก็เป็น ESP8266 เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกทีมเป็น Light Team นะครับผมจากนั้นทำการกด Create นะครับเมื่อเสร็จมันก็ทำการส่งไปยังตัว Gmail ของเรานะครับที่เราผูกมัดกับตัวแอปพลิเคชันนะครับผมจากนั้นก็กดไปยังตัวเครื่องมือครับผมเลือกเป็นตัวสไลเดอร์นะครับจะเลือกเป็นแนวตั้งดีกว่าเผื่อง่ายต่อการดูนะว่าแนวตั้งมันดูง่ายกว่าโอเคเปลี่ยนเป็นแนวตั้งครับแล้วก็ทำการขยายขนาดครับผมประมาณนี้มันง่ายต่อการควบคุมครับโอเคแล้วก็ย้ายมาอยู่กลางนี่ครับผมจากนั้นก็ไม่มีอะไรครับจากนั้นก็ผมก็ทำการลองกดออนไลน์ไปนะครับแล้วก็ลองสไลด์ทดสอบดูโอเคอันดับอ่ะไม่เสร็จครับเราก็ต้องไปดูองค์ประกอบภายในกันครับผมก็เอาพุทธผมไปใช้เป็นVisual V1 นะครับ V1 ก็ได้ครับโอเคก็ V1 ก็ได้ขอให้ตัว Visual นะครับผมอ้างอิงกับตัวโปรแกรมมันต้องเหมือนกันนะผมถ้าไม่เหมือนกันคือจะสั่งการไม่ได้ครับแล้วก็สังเกตดูจะ0ถึง1023ครับค่า value ที่ตัวสไลเดอร์มันสามารถทำได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะแล้วก็ออนไลน์อ่ะเรามาดูในส่วนโปรแกรมกันเลยครับโปรแกรมก็หลักๆก็ประกอบไปด้วยนะครับผมที่เราใช้แอปพลิเคชัน Ring แล้วก็ต้องมีไลบรารีที่เป็น ESP8266 แล้วก็ตัวไลบรารีของ Ring ครับผม Simple ESP8266 ครับผมถ้าเป็น32ก็Ring Simple ESP32 ครับผมแล้วตัวที่เสริมมาอีกตัวก็ตัวเซอร์โวนะครับผมซึ่งถามว่าทำไมต้องใช้ตัวไลบรารีของมันนะคือตัวนี้ไลบรารีมันจะมีฟังก์ชันของตัวเซอร์โวถ้าเราจะมาเขียนแจ้งกันมันจะเยอะครับผมจึงเรียกใช้ไลบรารีนะครับมันจะง่ายต่อการคอนโทรลนะครับผมอ่ะอันแรกก็ให้ใส่โทเค็นนะครับผมที่เราทำการสร้างเมื่อกี้ครับมันจะส่งไปยังเมลครับทำการเปิดเมลผมก่อนเมลผมเป็นกล่องจดหมายครับ
เคมันมาแล้วผมเขียนว่าสวูคอนโทรลเลอร์นะครับผมไปส่งมาแล้วเนี่ยผมก็ทำการก๊อปตัวโทเก้นครับไปวางไว้ที่โปรแกรมโอเคจากนั้นก็ให้ใส่ชื่อ Wi-Fi นะผมก็ทำการปล่อย Wi-Fi จากโน้ตบุ๊กของผมโอเคผมปล่อยแล้วผมก็สร้างเป็นชื่อครับชื่อ Wi-Fi ครับผมไม่ว่าคุณจะตัวเล็กตัวใหญ่ต้องอ้างอิงให้ถูกนะชื่อต้องให้ถูกเว้นวรรคนี้ต้องให้ถูกนะครับผมเล็กใหญ่ต้องให้ถูกนะครับถ้าผิดขึ้นมาเนี่ยคือมันจะถ้าตัวอักษรต่างกันมันจะไม่ถูกนะครับมันจะผิดทันทีครับแล้วก็รหัสผ่านของเราครับครับผมจากนั้นเราก็เรียกฟังก์ชันของตัวเซอร์โวนะครับผมฟังก์ชันตัวเซอร์โวครับผมมาดูที่ไอ้ voice setup นะครับผมก็ทำการเรียกครับเมื่อ เข้าสู่การออนระบบนะครับก็ทำการเรียกตัวโทเก้นแล้วก็เรียกตัวชื่อ Wi-Fi แล้วก็รหัสผ่าน Wi-Fi ของเพื่อที่จะเข้าไปสู่ตัวคลาวด์ของเข้าไปสู่ตัวเข้าไปสู่ในตัว Ring Server นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อไม่ใช่เพื่อสามารถเชื่อมต่อไปยังตัว Ring Server ได้นะครับโอเคแล้วที่ขาดไม่ได้คือจะมีตัวไอ้เซอร์โวอันดับที่1คือเป็นการประกาศไอ้เซอร์โวที่ใช้นะครับใช้ในขาดีนครับของ eSpace 26ครับผมในส่วนของตัว Blink Right นะผมใช้เป็นเซอร์วิสเอาวิ่งเมื่อกี้วิ่งหนึ่งนะผมเขียนเป็นวิ่งหนึ่งครับแล้วก็การเรียกฟังก์ชันมันคือผมเขียนว่า Servo Right Program Add-in นะผมฟังก์ชันของตัว Blink ไอ้ App Blink ครับผมก็เป็นฟังก์ชันเรียกครับผมเรียกเพื่อให้อ้างอิงในฟังก์ชันนี้ไปยังตัว Blink Server นะให้กำหนดค่าตามตัวสไลเดอร์ที่เรากำหนดครับตัวนี้จะได้เป็นค่าที่ถูกอ้างอิงจากตัวโปรแกรมครับโอเคในส่วนของวิ่งรันนะผมก็ทำการรันครับรันลูกรันในตัวฟอนต์ใหญ่อีกตัวคำสั่งที่เราเขียนเนี่ยมันจะถูกรันอยู่ในโหมดของวิ่งรันครับถ้าหลายคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะผมจะต้องเพิ่มเซอร์โวอีกหลายตัวแล้วก็สามารถเพิ่มได้ครับโอเคประมาณนี้ก็จากนั้นก็ทำการเลือกบอร์ดนะผมตัว MCU 0.9 นะ ESP32 แล้วก็เลือกพอร์ตเป็นพอร์ตคอมโบนะแล้วก็ทำการอัพโหลดเรียบร้อยนะครับโอเคผมหลังจากการทำการอัพโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับผมเรามาดูตัว device กันเลยกันก่อนนะครับผมจากตัวการต่อวงจรครับก็ผมก็ทำการต่อครับเซอร์โวก็มีไฟเลี้ยงนะผมไฟจากตัว ESP ก็ประมาณ 3.5 โวลต์ครับผมแล้วก็ไฟกราวด์ก็สัญญาณต่อเป็นสายขาวนะครับเป็น D1 ครับเซอร์โวหน้าตาโอเคจากนั้นเรามาดูที่ตัวแอปกันก่อนเลยนะครับผมก็โอเคจะทำการคอนโทรลดูนะครับผมว่าจากการที่เราคอนโทรลนะผมว่ามันสามารถคอนโทรลได้จริงหรือไม่ครับอ่ะไปดูกันก่อนเลยทำการปรับสไลด์นะผมการสไลด์ขึ้นนิดโอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวเซอร์โวจะเปลี่ยนเนี่ยทำซ่าแล้วจากตัวอย่างดังกล่าวนี้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมตัวเซอร์โวนะผมไม่ว่าจะเป็นในการควบคุมการปิดเปิดประตูปิดเปิดแล้วแต่นะที่มันใช้แรงไม่เยอะนะในการปิดเปิดอาจจะเป็นการดึงปลดล็อกกรอนหรือทำการหยิบจับอะไรบางอย่างเป็นตัวโรบอทหุ่นยนต์แขนกลเนี้ยในการหยิบจับอะไรเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะผมอาจจะต้องปรับเปลี่ยนที่โค้ดนิดนึงตามองศาการกำหนดตัวนี้ผมก็ใช้ในการองศากำหนดจากตัวที่มันกำ
ไม่ได้ปรับอะไรมากมายครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับสวัสดีครับ